สวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์ไม่ทราบว่านี่บ้านคุณมหาเศรษฐ์ทรัพย์ทวีมีสกุลหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมมหาเศรษฐ์เองครับผมใช่เลยฮะบ้านช่องใหญ่โตมากเลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นเศรษฐีจริงๆเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมงั้นทดสอบซะหน่อยนะฮะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีทรัพย์สินฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครกลัวทรัพย์สูญสิ้นน่ะฉันน่ะสิฉันน่ะสิกฎหมายทรัพย์สินรู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สวัสดีครับคุณท่านมหาเศรษฐีไม่ถึงขนาดนั้นผมคนหากินธรรมดาครับพี่วันนี้เป็นเกียรติมากมาแรปเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆสงสัยทำมาได้เลยกฎหมายทรัพย์สินผมบอกเต็มที่ถ้าจนมาขโมยของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าลักทรัพย์หยิบพวกสิ่งของคนอื่นไปเอาไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของนั้นทิ้งสินทรัพย์ไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับ 60,000 บาทลงโทษกันไปแล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วมีคนมากระชากสร้อยอันนี้วิ่งราวทรัพย์ทำกันซึ่งหน้าตาละห้อยอุกอาจกว่าลักทรัพย์โทษหนักกว่าไม่น้อยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนพวกโจร500แล้วถ้าผมเดินดีๆแล้วโจรเอาปืนมาขู่จี้อันนี้เรียกชิงทรัพย์ขู่เข็นผู้อื่นพูดจาไม่ดีใช้แรงประทุษร้ายโทษหนักเลยครับแบบนี้ปรับแสนถึง 200,000 บาทจำคุก 5-10 ปีแล้วถ้าผมโดนทำร้ายพวกโจรมันมากันหลายคนอันนี้เรียกปล้นทรัพย์มีมากกว่า3เขาเรียกปล้นแค่คนเดียวมีอาวุธถือว่ามีส่วนร่วมทุกคนจำคุก 10-15 ปรับ 2-300,000 กันทุกคนแล้วถ้าผมโดนข่มขู่ด้วยคำพูดก็เลยต้องให้อันนี้กันโชคทรัพย์เขาบีบบังคับกระทบจิตใจถึงขั้นขู่จะฆ่าโทษหนักกว่าขู่แบบอื่นใดคุก6เดือนถึง7ปีปรับถึง 140,000 เป็นกรณีไปแล้วถ้าโดนข่มขู่ถ้าผมไม่ให้แล้วเขาจะแฉอันนี้รีดเอาทรัพย์เปิดเผยความลับให้รู้สึกแย่ข่มขู่ว่าถ้าไม่ให้จะเปิดเผยไตแบบไม่แยแสคุก1ไปถึง10ปีปรับกัน 20,000 ไปถึง 200,000แล้วถ้าผมฝากของเพื่อนแต่เพื่อนชิงของผมไปเรียกว่ายักยอกทรัพย์คนอื่นให้ของมาครองไว้แล้วเอามาเป็นของตนโดยทุจริตแบบตั้งใจจำคุกที่3ปีปรับ 60,000 บาทต้องจำไว้แล้วถ้าผมโดนเขาหลอกแล้วเขาเอาของผมไปดื้ออันนี้ช่อโกงทรัพย์หลอกแต่แรกทำหน้าใส่ซื่อแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดวงเม็ดทำไขสือจำคุกเริ่มที่3ปรับ 60,000 บาทตามศาลหารือแล้วถ้าผมโดนทุบรถแต่ไม่ได้ของอะไรไปคือทำให้เสียทรัพย์ทำของผู้อื่นเสียหายทำให้ทรัพย์สินเสริมค่าไร้ประโยชน์แล้วโดนทำลายจำคุกเริ่มต้นที่3ปรับ 60,000 บาทเพิ่มตามปัจจัยแล้วถ้าโดนจนขึ้นบ้านแต่ว่าผมจับได้ก่อนอันนี้เขาเรียกบุกรุกอสังหาที่มีเจ้าของจะเข้ามารบกวนหรือกะเข้ามาครอบครองจำคุกเริ่มที่1ปีปรับ 20,000 บาทเพิ่มตามไตรตรองสุดท้ายเรื่องรับของโจรผมต้องป้องกันยังไงก็คืออย่ารับทรัพย์สินจากการทำผิดที่ได้กล่าวไปห้ามซ่อนห้ามซื้อห้ามขายห้ามรับหรือจำนำไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คดีอาญาเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ต่างๆนานาต่างกันอยู่บ้างก็ต้องศึกษาสรุปกันอีกทีอ่ะมาเลยมาดีเลยเอาไปแล้วไม่บอกเขาเรียกว่าการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ทำร้ายแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าการชิงทรัพย์3คนมาร่วมกันเขาเรียกว่ามาปล้นทรัพย์ข่มขู่ว่าจะเอาไปเขาเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไม่ให้แล้วจะไปแฉเขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์หลอกลวงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าช่อโกงทรัพย์มุบมิบเป็นของตัวเองเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์ทำลายแต่ไม่เอาเขาเรียกว่าทำให้เสียทรัพย์ไปรับของผิดกฎหมายก็รับของโจรสิครับเข้าไปเคหสถานเขาเรียกบุกรุกแบบนี้ต้องจับดูแลทรัพย์สินดีๆว่าแต่พี่มีสักพันไหมครับอุ๊ยมีอยู่แล้วครับมีเอาไป 2,000 เลยฮะค่าเสียเวลาหยอกครับหยอกแรปเปอร์ลอเยอร์เต็มใจให้บริการครับอ๋อยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้มากเลยนะครับยินดีครับผม